ระบาดไม่ไหวหน้าธัญญาตอบกลับแม่อิงอิงหลังบอกแม่ไม่รู้เรื่องอิงอิงอิงณภัทรธัญญาธัญญาเรศต่อมาสำหรับความคืบหน้าล่าสุดคุณแม่อิงอิงให้สัมภาษณ์เปิดใจว่ารู้สึกห่วงบุตรสาวแต่ขอดูเรื่องก่อนคนเป็นแม่ยังไงก็รักบุตรโดยจะต้องดูว่าเหตุเกิดจากอะไรเป็นยังไงตอนนี้ขอทำงานเพราะชีวิตเราดำรงด้วยการหาเงินเพราะแม่ก็เป็นซิงเกิลมามเลี้ยงบุตรมาเองส่วนคนที่ถล่มว่าแม่ขอให้เอาเวลาไปดูแลครอบครัวดีกว่าคุณแม่อิงอิงกล่าวอีกว่าแม่ก็ไม่รู้เรื่องเห็นมีคนพูดกันเยอะแม่บอกไม่เป็นไรขอให้กรรมกลับไปที่แต่ละคนก็แล้วกันถ้าคุณเป็นซิงเกิลมัมคุณต้องหาเงินเลี้ยงบุตรตั้งแต่บุตรเล็กๆคุณมีเวลาที่จะไปนั่งเฝ้าบุตรคุณ24ชั่วโมงหรือไม่แล้วมาถล่มแม่คุณดูแลบุตรคุณให้ดีอย่าให้เป็นเหมือนบุตรฉันก็แล้วกันเมื่อถามว่าคุณแม่ได้คุยกับบุตรสาวถึงประเด็นนี้แล้วหรือไม่คุณแม่บอกว่าถามแต่ยังไม่ตอบแม่ก็ยังไม่รู้แต่ไม่เป็นไรถ้ายังไงมันก็ยังงั้นต่อให้ยังไงบุตรก็คือบุตรรายการโหนกระแสวันที่3กันยายนหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33ได้สัมภาษณ์ธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลมาพร้อมทนายเจมส์นิติธรแก้วโตที่มาที่ไปคุณรู้เรื่องนี้มานานมากแล้วอย่างที่บอกว่า3ปีแล้วเคยมีการพูดคุยกับน้องไหมตั้งแต่รู้ว่าเป็นคนดูแลพี่เป๊กก็ให้มาแนะนำตัวคุยกันเรียบร้อยจริงๆก็ไม่ได้พูดอะไรมากแค่ถามว่าเป็นยังไงดูแลพี่เป๊กโอเคไหมไม่อยากแต่งงานเหรอแค่นั้นที่คุยกันใจกว้างเกินไปหรือเปล่าไม่นะเราหาจุดที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากกว่าทั้งตัวย่าเองและพี่เป๊กเองเราทะเลาะกันมาตลอดเรื่องผู้หญิงพี่ก็คงเข้าใจนะคะเคยผ่านความเจ้าชู้มาก่อนหัวเราะถูกใจอารมณ์ความรู้สึกคงไม่ต่างกันเราทำความเข้าใจกับมันเพราะที่ผ่านมาเราทะเลาะเรื่องนี้ตลอดแล้วเราก็ไม่สามารถยุติปัญหานี้ได้เราเลยเปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่ถ้าเรายังอยู่เป็นครอบครัวก็คงอยู่เป็นครอบครัวกันต่อไปแต่ทัศนคติเราต้องเปลี่ยนไปอย่าไปจับผู้หญิงอะไรมั่วสั่วตลอดเวลามันจะประสาทกินเอาค่ะต้องแบบวันนี้ไปไหนอยู่กับใครเราเป็นคนไม่ได้ราวีผู้หญิงนะธัญญาจะเป็นคนราวีสามีเราจะไปโวยวายทะเลาะกับเขาซึ่งบ่อยๆก็ไม่ดีแต่ที่ผ่านมาพอเราเปลี่ยนทัศนคติเราก็เป็นชีวิตที่สงบสุขมากไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้หญิงให้วอลใจหลังคุณแถลงข่าวมีทวิตเตอร์ชื่ออิงอิงตัวจริงหรือตัวปลอมไม่รู้บอกว่าอายุเยอะมากน่าเชื่อถือไม่ได้แปลว่าพูดจริงเฮ้ยอยากพูดเรื่องจริงบ้างจังแต่ขออยู่เงียบๆก่อนเขาอยากพูดเรื่องจริงอะไรไม่รู้เหมือนกันโทรเลยไหมหัวเราะกรณีแบบนี้ถือว่าท้าทายไหมคือที่ผ่านมาน้องเขาก็ท้าทายอยู่แล้วตลอดเวลาอย่างที่บอกเราเตือนคนของเรามานานแล้วเรื่องที่เขาแขวะตลอดเวลาเราก็เตือนว่าดูแลหน่อยจัดการหน่อยอย่าให้ทนไม่ไหวพูดอย่างนี้หลายรอบแล้วเคยถึงขั้นอยากเจอคุยและเคลียร์กันไหมหลังจากเจอกันครั้งแรกเราก็เจอกันครั้งที่สองแต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นเรื่องอะไรประมาณเคลียร์เรื่องที่ผ่านมาที่แขวะกันนี่แหละก็มีการขอโทษขอโพยกันก็ไม่เป็นไรดำเนินชีวิตต่อไปเป็นผู้ดูแลต่อไปหลังจากนั้นก็มีมาอีกธัญญาว่าด้วยความต้องการของน้องอาจอยากมาแทนที่หรือเปล่าอันนี้คิดเองนะเพราะเราเปิดโฉนดนี้เขาไม่น่าไม่ชอบเราหรือเปล่าภาพจากรายการโหนกระแสน้องเขาอาจรู้ว่าความสัมพันธ์คุณกับคุณเป๊กเหมือนเพื่อนไม่ใช่คู่ชีวิตเลยพยายามมาแทรกอาจเป็นไปได้ก็ไม่ว่าเรื่องการที่เขาจะดูแลพี่เป๊กยังไง3ปีกว่าเราก็คอยเตือนตลอดบอกพี่เป๊กให้มาดูหน่อย
ทำไมมาแขวะเราตลอดรำคาญใจคนแคปมาให้ดูตลอดเวลาเขาอาจไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เราก็รู้จนวันที่เขามายุ่งกับลูกนี่แหละเราไม่อยากให้ข้อความอะไรส่งไปถึงลูกเราเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะโมโหแล้วส่งอะไรให้ลูกเราหรือเปล่าที่เขาบอกว่าอยากพูดความจริงความจริงคืออะไรคุณสงสัยไม่มีอะไรเหนือความจริงไม่รู้เขาอาจมีความลับอะไรที่เขารู้แต่เราไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆอีกเรื่องคุณแม่เขาไปสัมภาษณ์สื่อหนึ่งว่าแม่ไม่รู้เรื่องแม่ไม่รู้จริงๆใช่ไหมหัวเราะไม่อยากไปตอบแทนเขาค่ะแม่บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้ขอไปคุยกับลูกก่อนแต่การที่ทัวร์ไปลงเขาก็กลับไปดูครอบครัวตัวเองให้ดีซะก่อนไม่รู้ว่าหมายถึงใครหมายถึงคนที่ไปว่าเขาหรือคนที่ออกมาแถลงข่าวธัญญาเหรอหัวเราะไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรถ้าเขาหมายถึงธัญญาก็โอเคเราก็ดูแลลูกเราดีขอบคุณที่มาจากรายการโหนกระแส น้ำฝนทวีพรโพสต์แล้วหลังสอนรามโพสต์อย่าขาดรู้เลยเป็นคนยังไงโพสต์ดังกล่าววันที่3กันยายน2562ไอจีของสอนรามได้ประกาศหย่ากับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์อย่างเป็นทางการโดยได้ระบุข้อความว่าเนื่องจากในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิดรินทร์พัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมโพสต์ดังกล่าวล่าสุดสาวติ๊กก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นล่าสุดหลังสอนรามประกาศอย่าขาดแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าโพสต์ดังกล่าวล่าสุดน้ำฝนทวีพรก็ได้โพสต์แล้วหลังเคยมีประเด็นกับสอนรามและติ๊กบริโกบราเธอร์โดยได้ระบุข้อความว่า If you love someone being faithful is easy ซึ่งแปลว่าถ้าคุณรักใครสักคนซื่อสัตย์เป็นเรื่องง่ายอย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณปอนขีดล่างเทฟีปอนติ๊กโพสต์แล้วหลังสอนรามประกาศอย่าโพสต์ดังกล่าวอย่าแล้วภาพจากสอนรามขีดล่างเดอะแอปปิตักล่าสุดสาวติ๊กก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นล่าสุดหลังสอนรามประกาศอย่าขาดแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าวีจิสกิลแม่เลี้ยงลูกตั้งแต่6วีค2เดย์แม่ตั้งใจให้รู้มีพื้นฐานนิสัยตรงต่อความรู้สึกนึกคิดเป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มเก่งนี่คือเสน่ห์ของลูกที่แม่สร้างให้แม่ยอมหัวเราะทั้งน้ำตาเต้นท่าแปลกๆให้ลูกยิ้มหัวเราหัดให้กินทุกอย่างที่กินได้แม่สร้างเสียงหัวเราะให้ลูกสอนให้กล้าที่จะไม่กลัวล้มจะได้ลุกขึ้นและแกร่งกว่าเดิมเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่อยู่ในท้องเพื่อหัวใจลูกได้มีเสียงดนตรีทำให้อารมณ์ดีแม่ทั้งคืนแม่คอยตื่นเอาผ้าห่มปิดอกลูกตลอดท่ามกลางปัญหาและความกดดันที่เกิดขึ้นแม่พยายามหามุมสงบเพื่อปรับทัศนคติเพื่อไม่ให้ลูกเห็นและรู้สึกถึงความอ่อนแอเพื่อแม่ต้องการสร้างลูกให้แกร่งแข็งแรงฉลาดสอนไหว้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระไหว้คนและขอบคุณเป็นแม่ปลื้มใจและพมิใจมากเส้นของคนคือการรู้จักมารยาทที่ดีแม่สอนลูกตั้งแต่5เดือนหัดให้แบมือรับและต้องรู้จักคืนให้คนเป็น
การให้ต้องให้จากความรู้สึกดีและเต็มใจให้การรับก็เช่นกันแม่จะคอยเตือนวีจิเสมอว่าห้ามแบ่งแยกว่าคนนี้ทำได้คนนี้ทำไมได้พื้นฐานทั้งหมดแม่เป็นคนปูทางมาทั้งหมดแม่มั่นใจว่าการเลี้ยงแบบสมวัยและให้ไปแบบธรรมชาติของเด็กมันจะส่งผลดีให้อารมณ์ดีสมาธิดีจิตใจดีการพัฒนาดีมีอีกหลายอย่างที่แม่ยังไม่สอนตอนลูกหลับแม่ชอบเข้า Google เลี้ยงลูกด้วยการสร้างแรงบันดาลใจใช้จิตวิทยาของอเมริกาโตขึ้นลูกจะใช้หลักมองสังเกตพิจารณาเห็นหลายสิ่งที่ชัดเจนและตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองได้อย่างน้อยก็จะผิดพลาดน้อยตัวลูก 3-4 ขวบแม่จะไม่ปล่อยลูกแม่จะสอนลูกเองเพราะแม่เชื่อว่าใช้สกิลพิเศษพลังความรักจากแม่รักส่งต่อสู่ลูกแม่อยากให้ลูกใช้หลักใช้ความจริงใจต่อความรู้สึกนึกคิดกล้าเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองไม่มีใครไม่เคยพลาดเคยล้มด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุจูงใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่การอภัยใช้หลักเมตตามีความอดทนอดกลั้นจะเป็นนักสู้ไม่กลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวและควรกลัวในสิ่งที่ควรกลัวสติจะดับกิเลสรักโลภโกรธหลงได้ให้อยู่บนพื้นฐานที่พอดีพอเพียงพออยู่พอใช้รู้จักการเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและตัวเองแม่ก็คือแม่แม่ทุกคนไม่เหมือนกันเลี้ยงลูกของตัวเองในแบบของเราแบบธรรมชาติตามวัยเล่นเรียนรู้และถึงวัยเริ่มสร้างทักษะการพัฒนาเราค่อยใส่ให้เต็มที่แม่วิจิคือผู้ให้กำเนิดและรักลูกมากกว่าแม่ที่ไม่ใช่แม่วิจิเรากำหนดชะตาชีวิตเองอย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตเราแม่เอาใจนั่งดูลูกแม่ถึงรวยใจลูกมากที่สุดสายตาลูกแม่รู้ว่าลูกต้องการอะไรไม่มีใครสนใจเท่ากับผู้เป็นแม่แม่มีอะไรจะทำให้ลูกอีกเยอะถึงเวลาแล้วกับการเรียนรู้อย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ